ไปเช็คที่โรงพยาบาลก็เหมือนในสมองตัดแล้วให้ยาเคมีครับเป็นปวดมันหนักมันยินแรกไม่เป็นอะไรก็ก็จำชื่อเพื่อไม่ได้ก็ไม่คิดว่าเราอายุมากคงแบบนี้ทีนี้แฟนก็บอกว่าปรึกษาเพื่อนเพื่อนบอกลองไปหาหมอที่คลินิกหมอโอเคคุณไปRMI เขาเอาโมงที่โรงพยาบาลกรุงเทพพอเสร็จแล้วเอาฟิล์มมาดูเขาบอกโอ้ไม่ดีเนาะคุณเข้ากรุงเทพไปหาหมอที่ว่าเชี่ยวชาญโรงพยาบาลใหญ่ก็เลยเป็นพาไปที่โรงพยาบาลศิริราชปิยะการุณก็ดูเคสดูฟิล์มแล้วบอกโอเคมันต้องผ่าเอาเนื้อมาตรวจพอผ่าเสร็จตรวจก็บอกมะเร็งก็เลยให้ยาเคมีครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็อีกที่แปดเดินใหญ่อาการของผมก็ไม่มีอะไรที่มันจะหนักหนาอะไรครับฉะนั้นเนาะครับตัวลงผ่าหัวไปแล้วผ่าไปแล้วผ่าไปแล้วผมไม่อยู่มาโอเคครับครับสังเกตให้ดีนะเจ็บความรู้สึกอย่างเดียวเอาความรู้สึกที่ว่าเดี๋ยวนี้ตอนที่ผมจับเนื้อต้องตัวเนี่ยรู้สึกมันหนักหัวมันหนืดหัวมันหนักตัวประมาณโอเคนะเวลาผมจับเป็นจะเบาสังเกตนะครับโอเคผมเริ่มช่วยละหายใจปกติงั้นอากาศเมื่อกี้เนี่ยเจ๋วเลยน่าทำอะไรไปจะช่วยอ่อนตามผมโทษครับปึ๊บปึ๊บหายใจยาวมันจะโล่งไปก่อนครับความรู้สึกมันจะมาเลยครับน่านี่จะดูหัวครับไม่ได้ทำแรงสัมผัสเบาๆมากยังโดนเจ็บนะไม่ต่อได้เจ็บนะใช่ไฟเนาะเจ็บไหมขนาดนี้ไม่เจ็บครับเจ็บนะเจ็บยังครับเยอะไม่ผ่านที่ผมเดินไปใช่เนี่ยผมจะไม่มากกว่านี้นะเจ็บครับพอรู้ว่าเจ็บปุ๊บมันจะปล่อยกันทีเดียวเบาเลยทีนี้ครับเริ่มเบาแล้วผมจะไวฮะเวลาผมช้ำผันผมจะไวมากนะพยายามแตะความรู้สึกของตัวเองให้ได้ต่างจากเดิมนะครับเบาเบาใช่งั้นผมบอกว่ามันจะเบามันจะโปร่งมันจะเบาแล้วมันจะว่องไวในการคิดในการพูดแล้วก็ตอบใดๆจะไวกว่าปกติตัวนี้นะมันจะไปหมดร่างกายมันจะไปหมดเลยสิ่งที่มันไม่ดีมันจะล้างให้สะอาดไอ้ที่เขาบอกว่ารูปหมาตัวรูปหมาตัวโอ้ผมไม่ยินเยอะมันเยี่ยวยากใช่ป่ะครับตอนมันจะเยี่ยวง่ายอย่างนี้ดีกว่ามันเยี่ยวยาก
เขาก็บอกว่ารูปหมาโตผมคอยดูลูกค้าแต่เยี่ยวยากเยี่ยวง่ายครับโอเคพละกำลังเลี้ยวแรงมันจะมามันจะรู้สึกเองครับทำตัวตามผมมาตามผมอย่าสู้กันน่าจะดึงกันแล้วค่อยโยกเล่นๆนี่แต่มันจะมีผลเยอะพิจารณาเรื่องหายใจเข้าว่าตัวหายใจเป็นตัวที่ช่วยตัวเองนะครับโทษครับเป่าตัวเพื่อนเลยหายใจมาจะโล่งทั้งปอดทั้งทรวงเลยชัดเจนไหมรู้สึกตั้งแต่หัวเลยนะครับทีนี้ก็มาช่วงล่างผมทำแค่นี้มันจะไปทั้งหมดพลังงานมันแปลกมากภาพรวมทั้งตัวเลยที่มันอ่อยที่มันล้าที่มันเพลียดีดีขึ้นตาสว่างขึ้นนะครับมันจะส่งผลหมดทางที่ดีอาการตอนยุงผ่าตัดตรงนั้นแล้วมันก็ไม่หนักหนาอะไรแต่เรามาคิดมากถ้าหลังยังไงก็ตามผมยังโทษการผ่าตัดอยู่นะครับผมโทษการผ่าตัดแน่นอนถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะบอกว่ามันน่าสนกันแต่สูญเสียไปกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครับสามแสนพอหมดไปสองสามแสนกันแล้วกันสิ่งที่ได้มาก็คือที่ตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้ยังไม่หมดอะไรเลยรู้สึกต่างจากเดิมเยอะนี่คือคำตอบนี่คือพลังงานตรงนี้นะครับนะฮะตอนนี้ยิ่งดีทีนี้ตอนนี้จะกำลังขาจะมาทีหายใจเข้าไว้นะครับคิดว่ามาทั้งหมดมันจะไปเองมึนงงมันจะหายมึนหายงงก็คือเบาหัวแล้วนะเดินเซเหมือนกันพอที่นี่ไปก็จะไม่เซแล้วปวดต้นคอหายยังฮะอ๋อต้นคอมันกระดูกหายหายแล้วปวดหลังหายยังครับปวดหลังนี่มันไม่หายเพราะว่าท่านต้องวัยรุ่นแล้วว่าตอนวัยรุ่นแล้วเดี๋ยวนี้มีอยู่ไหมมีดูมันจะหายปวดพลังงานตรงนี้มันไปหมดก็ดูจะให้ปวดหลังนะต่อไปนะไม่เกิน2นาทีครับหายใจเป็นปกติธรรมดาเข้าไว้สังเกตหลังจะหายปวดแค่นี้ผมทำอยู่แค่นี้เอียงไปตามมือผมเอียงไปโทษครับจีครับโทษครับหายใจวะเป็นหลังข้างซ้ายบ้างโทษครับโทษครับไปละปุ๊บเรียกว่าเป็นไตนะฮะเอาวิ่งไปเลยครับโทษครับลูกหมา
ไอ้ที่เขาว่าลูกหมาดเห็นไหมหลังหายยังครับพี่มันจะปวดตอนไม่จบงั้นไม่จบนะเมื่อกี้ผมถามว่าตอนนี้ปวดหรือเปล่าบอกว่าปวดอยู่นะตอนนี้หายยังครับเอาเดี๋ยวนี้เลยก็ดีดีขึ้นหน่อยงั้นไปบอกยังไม่พูดถึงอาทิตย์ที่แล้วอยู่ไม่จบนะเพราะผมขีดเส้นนะเดี๋ยวนี้ปวดอยู่ไหมโดยน้ำจะหายปวดไม่เกินสองนาทีเอาตัวนี้เป็นหลักผมจะเข้าใจดีว่าแต่ก่อนไม่เคยหายครับกินทาฉีดที่เคยทำมานั้นไม่หายตอนนี้มันนาทีเดียวสองนาทีมันรู้เลยทันทีจำตัวนี้ไว้ให้ดีไม่กินไม่ทาไม่ฉีดชัดเจนไหมครับชัดเจนนะวันไหลเบาไหมครับคอเคลือบมามันได้ทั่วจะให้ดีเดินลุกเดินครับลุกเดินถือไปด้วยอย่าให้หลุดนะลุกเดินครับเดินต่างจากเดิมไหมมันจะได้รู้ว่าต่างจากเดิมเดินรอบไปแล้วมันจะได้รู้ใส่จับกับเลยเดินได้ตั้งงั้นจะทำมือใหญ่ไม่ได้ครับเห็นไหมต่างจากเดิมแน่นะนี่แหละเขาบอกว่าปัจจุบันนี่ปัจจุบันเห็นผลในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ด้วยนี่แหละคือนี่คือพลังงานบนสุดมันมีสัมภาพระดับนี้แต่คำตอบสุดท้ายก็คืออยู่ที่ผู้ถูกกระทำเปรียบเทียบจากชีวิตจริงที่ไปใช้บริการเขามาเยอะแยะมากมายกับตรงนี้ต้องคิดให้ได้ไม่งั้นมันจะไม่ลืมยาไม่ลืมเคมีไม่ลืมหมอโอเคนะครับไม่ต้องก็ไม่ต้องหาหมอเลยนะไม่ต้องหาหมอไหมครับคิดเองครับตรงนี้ให้ผลตัดสินใจให้ไม่ได้ก็เปรียบเทียบสิครับว่าระหว่างไปหาหมอกับยามันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วกับเดี๋ยวนี้เจอกันไม่กี่นาทีนะครับทำไมจะแยกไม่ออกเพราะมันความรู้สึกแย่ของตัวเองใช่ไหมจะมาถามผมว่าจะต้องไปหาหมออีกไหมผมไม่ใช่คำตอบต้องตัวเองใช่ไหมที่นี่คือไปหาเขาแล้วจ่ายไปแล้วสองสามแสนแล้วยังเป็นเช่นนี้เห็นไหมครับคิดได้ไหมตรงนี้นั่นคือคำตอบสุดท้ายโอเคนะแต่เรื่องงบประมาณทั้งหมดในแผ่นกระดานมายาวเหยียดเลยเยอะเลยจำนวนปีมันเป็นมาตั้งแปดปีอันนี้ผมว่าไม่ถึงสิบนาทีนะที่ผ่านมาเมื่อกี้มันให้ผลดีขนาดต้องรู้ตัวเองตรงนี้ไม่ต้องให้ใครมาตัดสินผมเชื่อมั่นว่าสิ่งผมมีอยู่ผมมีแน่นอนคือพนักงานที่ผมสุดโอเคไหมผู้รับต่างหากจะรับได้เพียงใดจากการฟังบรรยายก็ดีและสัมผัสตรงก็ดีเรื่องนี้ต้องเป็นคนที่รับรู้เองทั้งหมดจึงจะเรียกว่าอัตติอัตระโทตนพึ่งตนโอเคนะจบนะแค่นี้เองครับประเมินก่อนครับคิดว่าดีขึ้นจากเดิมปีฉบับ 100% มันแย่มันไป 100% คิดว่าดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 20% ดีขึ้นนะ 20% ดีขึ้น20นะแต่ท่านหลังมาก่อนดีขึ้น20เนาะแน่ใจนะแน่ใจนะผมจะเติมอีกชั้นหนึ่งโอเคนะเพราะว่า20คิดว่ามันคงยังไม่ชัดเจนนะเติมอีกทีนึงเติมจะไปให้กลางคิดว่ายังตรงไหนที่มันยังเหลือที่ผมมาจังคือตัวไอ้ตัวมะเร็งเนี่ยมันจะลำปางไม่มีคำว่ามะเร็งอยู่กับผมไม่มีคำว่ามะเร็งมะเร็งคือเรื่องของหมอครับเลิกคุยแล้วครับอ๋อมันไม่เป็นง่ายๆเลยถามว่าปวดหัวไหมไม่ปวดครับ
อย่าไปพูดถึงมันมะเร็งเวียนหัวไหมครับอย่าไปพูดถึงมันมะเร็งใช่ไหมฮะอย่าให้คำนั้นมาอยู่ในหัวใจเราใช่ไหมเขาระบุเขาว่ามะเร็งอยู่ในสมองเราเราจ่ายไปแล้ว200,000 กว่า 300,000ผ่านกระบวนการตรวจวัดกันเยอะแยะเมื่อกี้ได้ยินว่า MRI นึงคือ MRI กับไม่ใช่ยาไม่ใช่ MRI แต่สองมือเปล่าจำหนึ่งความเข้าใจโอเคนะอย่าให้มีคำว่ามะเร็งในใจเรามันไม่จบโทษทีอายุจะสั้นเพราะว่าตื่นขึ้นมาฉันก็เป็นมะเร็งฉันก็เป็นมะเร็งอายุสั้นแน่นอนตื่นขึ้นมาก็เราแข็งแรงดีไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติเลยตรงนี้ต่างหากอายุจะยืดยาวยืนได้ชัดเจนเนาะเอาคำนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราจะแม่นเป็นความเป็นตัวตนของเราเองที่แท้จริงเนาะส่วนจะไปหาหมออีกก็ไปตามปกติถ้าอยากจะไปแต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่กินยาเคมีอีกแล้วโอเคนะครับขอให้สรุปตัวเองให้ได้ดีที่สุดโอเคนะขอบคุณครับครับโทษๆยังไม่ได้ให้เลยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เนี่ยครับพอผมแค่นี้ครับไม่มากกว่านี้ต้องการให้สบายนี่ตรงนี้ต่างหากที่จะสรุปง่ายความแข็งแรงมือมาจะมาเองเบาวิวเหมือนไม่มีแขนไหมฮะสบับกันเดียวบาวเหมือนไม่มีแขนไหมอันนี้ต่างหากปลอดโปร่งโล่งเบาสบายนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการโอเคไหมครับจะโล่งเลยเหรอครับไหวไหมครับไหวเนาะปึ๊บ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 นั่นแน่นั่นทีนี้อธิบายตามความรู้สึกสิว่ารู้สึกดีหรือไม่ดีประการใดถ้ารู้สึกดีมันดีก็จะกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเบาเบาลงอีขาจะเบาอยากจะแข็งแรงนั่นเองตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วอยากแข็งแรงอย่างเดียวเอาความแข็งแรงเป็นตัวตั้งอย่าเอาเชื้อโรคเป็นตัวตั้งแล้วแย่แน่นอนตื่นเช้ามาจะรู้จักที่นอนง่ายหลับง่ายนะจำคำไม่ไว้ดีออกกำลังกายนะออกกำลังกายเดินไม่ต้องออกมันมากหรอกครับรู้ว่าตื่นขึ้นมาจะลุกขึ้นจากที่นอนง่ายกว่าเดิมไปแล้วนะฮะก็ทำงานบ้านตามปกติก้มเงยธรรมดาให้เหงื่อมันซึมนิดหน่อยโอเคนะครับถ้ามันมากมันเกินไปตามวัยที่ว่า ทำงานบ้านนี่นะยกมือยกเท้าแกว่งแขนนั่งยองลุกขึ้นนะนอนหมุนไปตามพื้นยังได้ซ้ำไปบ้านเราอ่ะ
ยังไงก็ตามให้มันทำแบบธรรมชาติธรรมดาที่สุดนะนั่งพับเพียบบ้างนั่งสมาธิบ้างใช่ไหมยกขาขึ้นยกขาลงบ้างแค่นี้เองเห็นนะเอาละประมวลผลเลย8ปีที่ผ่านมากับตอนนี้มันต่างกันตรงไหนดีก็ดูมันก็ทำให้มันสดชื่นประมวลได้ไหมว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ผมมึงไม่ได้ไม่ได้เลยผมมึงจะไม่รู้สึกรู้สาที่มันต่างมันเบาขึ้นก็เบานั่นจะขับตัวเบาเนี่ยจะยี่สิบสามสิบเซนนั่นได้เนาะเอา20เนาะไม่ทราบว่าเดี๋ยวเวลาอีกนั่นมันจะเป็นอย่างไรไม่ทราบก็บอกวิธีฝึกแล้วใช่ไหมไปถึงบ้านง่ายอากาศจะเบานั่นคือให้ยาประจำวันไปโอเคนะนั่นคือยานะครับต่อไปนี้ก็น้ำเป็นยานี่ดื่ม